มาต่อกันที่การประชุมกองทุนพัฒนาเพื่อการศึกษากันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาครั้งที่2ทับ2557ค่ะพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาไสยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีความสำคัญในการผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีผลการดำเนินงานที่มีความคืบหน้าตามลำดับคณะกรรมการกองทุนนะคะก็ได้มีการพิจารณาถึงการนำเงินทุนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาจึงขอให้คณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อ นำไปสู่การบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพต่อไปซึ่งผลการประชุมมีสาระสำคัญดังนี้ค่ะ 1. ร่างแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2560ประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ได้แก่ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพัฒนาเผยแพร่สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและหลากหลายรูปแบบ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตและผู้ใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภายใต้แนวคิดนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์4. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 5. ขับเคลื่อนกองทุนและพัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 2. ร่างแผนดำเนินงานและงบประมาณการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประจำปี2558โดยมีเป้าหมายและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสู่ Smart Education ผ่านกองทุนโดยออกแบ่งออกเป็น2แผนงานนะคะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 92.77 ล้านบาทโดยแผนงานที่1นะคะเป็นการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโครงการเชิงรับ70ล้านบาทและโครงการเชิงรุก10ล้านบาทรวมเป็นเงินจำนวน80ล้านบาทโดยแผนงานที่2นะคะเป็นการบริหารกองทุนบริหารสำนักงานได้แก่งบบุคลากรงบดำเนินงานงบค่าครุภัณฑ์เป็นจำนวนเงิน 12.77 ล้านบาทค่ะ 3. ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2560และร่างแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี2558มีภาพรวมสรุปดังนี้ค่ะยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรจะมีการปรับปรุงสมรรถนะหลักที่เหมาะสมกับพนักงานกองทุนและสมรรถนะเฉพาะหน้าที่ยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาทรัพยากรบุคคลพนักงานกองทุนจะได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ที่3การวางแผนอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลังจะมีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้เหมาะสมการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลค่ะ